ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมแป้ช่องพ่อบ้านสเตชั่นนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถนะฮะนี่เอาคู่มือมาก่อนเลยนะครับซึ่งในสมุดรับประกันนะฮะหรือคู่มือการใช้รถเนี่ยก็จะมีระบุนะครับว่าเราควรจะต้องทำการเซอร์วิสจุดต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องตรวจเช็คผ้าเบรกการตั้งวาล์วตั้งโซ่อะไรพวกนี้ทุกๆกี่กิโลนะฮะในคู่มือจะมีบอกอยู่นะครับแต่จะมีอยู่จุดนึงนะครับผมที่เป็นเขาเรียกไงนะที่กล่าวขวัญแล้วกันหรือว่าที่พูดกันบ่อยๆนะฮะว่าเซอร์วิสจุดนี้เนี่ยปกติแล้วช่างศูนย์ไม่ค่อยทำให้นะฮะอันนี้ก็เรื่องจริงแล้วก็พูดตามตรงนะครับนั่นก็คือการตั้งวาล์วนั่นเองนะฮะซึ่งตามคู่มือเนี่ยก็จะมีระบอกอยู่นะฮะว่าการตั้งวาล์วต้องตั้งที่ระยะทางเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวไปดูในคู่มือก่อนดีกว่านะฮะว่าในคู่มือของ Honda ยกตัวอย่างเช่นอย่างคันนี้ 4T125 ก็คือคันนี้นะฮะเขาระบุการตั้งวาล์วหรือการตรวจเช็ควาล์วที่ระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันก่อนที่จะไปทำให้ดูจริงๆนะฮะว่าตกลงแล้วเราควรตั้งวาล์วหรือเปล่านะอันนี้คู่มือ CT นะฮะตรงนี้นะฮะจะเขียนอยู่ว่าระยะห่างวาล์วนะครับเราก็มาดูว่าเขาเป็นเครื่องหมายตัว I ตัว I คืออะไรตัว I คือตัวเช็คทำความสะอาดปรับตั้งหล่อลื่นหรือทำการเปลี่ยนนะฮะแล้วเขาให้ทำทุกๆเท่าไหร่ดูสิ 6,000 โลเนี่ยนะข้างบนเขียนอยู่นะ 6,000 โลนะฮะ 12,000-18,000 ซึ่งทั้งหมดเนี่ยศูนย์บริการ Honda ทำไหมก็ถามใจตัวเองดูแล้วกันว่าเขาเคยทำให้เราหรือเปล่านะฮะก็ให้ดูคู่มือกันแล้วนะฮะว่า Honda เขาก็แนะนำว่าควรจะต้องตั้งทุกเท่าไหร่นะฮะหรือตรวจเช็คทุกเท่าไหร่ okay. แต่เราไม่เคยเจอการบริการแบบนี้ที่สุดเลยเดี๋ยวไปดูที่รถดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตั้งหรือเปล่าหรือว่าแค่ตรวจเช็คก็ได้เดี๋ยวผมตรวจเช็คให้ดูแล้วกันว่าจริงๆต้องตั้งไหมนะครับเดี๋ยวจะลือให้ดูนะฮะว่าวิธีตั้งมามันต้องตั้งยังไงแต่ผมไม่สอนนะผมให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเราทำแบบนี้นะฮะ okay. ก่อนอื่นเลยเราดูที่มาร์กจานไฟก่อนนะปกติที่จะตั้งมาร์กอันดับแรกเลยสำคัญสุดคือเครื่องคุณต้องเย็นนะอย่าให้เครื่องร้อนนะฮะเครื่องต้องเย็นๆแบบนี้ผมจับที่เสื้อสูทได้ปกตินะครับเครื่องคุณเย็นเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วคุณก็แกะจุดมาร์กต่างๆเพื่อดูมาร์กของข้างในนะฮะทีนี้คุณก็ดูมาร์กด้านในมันจะมีมาร์กตัว T อยู่ตรงนี้รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้สอนนะแค่บอกคร่าวๆเฉยๆนะฮะแล้วก็จะมีมาร์กอยู่ตรงที่โซ่ราวลิ้นตรงนี้จะมีมาร์กกลมอยู่มาร์กกลมต้องตรงกับตรงนี้นะฮะตรงกับตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันต้องตรงกันตอนนี้คือไม่ตรงนะฮะถ้าคุณหมุนมาร์กตัวทีเจอแต่ตรงนี้มันไม่ตรงคุณจะตั้งนะมีปัญหานะฮะ okay. ส่วนวิธีการหมุนนะฮะคุณหมุนทวนเข็มนาฬิกานะฮะคุณก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะฮะหาดูว่ามาร์กตัวทีมันตรงกับมาร์กหรือยังเนี่ยมีตัวมาร์กตรงนี้อยู่นะค่อยๆหมุนไปที่ต้องเรียกมาร์กตัวทีเนี่ยก็คือมันจะมีมาร์กตัว F ด้วยตัว T คือจุดที่ลูกสูบเนี่ยวิ่งขึ้นไปอยู่ศูนย์ใต้บนนะฮะคือกำลังอัดสุดนะครับแล้วจะมีมาร์กตัว F นะฮะอันนั้นคือจังหวะจุดระเบิดนะฮะไม่ต้องสนใจนะครับเราเอาแค่มาร์กตัว T พอมาร์กตรงนี้เราตรงปุ๊บเราก็มาเช็คตรงนี้ว่ามาร์กกลมอ่ะมันตรงหรือเปล่านะไม่ได้สอนนะย้ำอีกครั้งนะฮะนี่เราจะคร่าวๆนะครับเพื่อจะให้ดูว่าเวลาเช็คจริงๆเนี่ยอาการวาล์วมันควรจะต้องตั้งหรือยังรถคันนี้วิ่งมาแล้วประมาณ 35,000 กว่าโล 36,000 นะฮะเคยตั้งวาล์วไหมเคยตั้งนะฮะตอนนั้นมันมีปัญหาที่ลูกปืนคอมีปัญหานะฮะเราก็เลยไปเข้าที่ศูนย์บริการขับเฮ้าส์นี่แหละไม่บอกแล้วกันสาขาไหนเข้าไปทีนึงก็ทำการเซอร์วิสใหม่หมดเลยนะฮะทั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งวาล์วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้มาร์กตรงไหมดูก่อนตอนนี้มาร์กตรงแล้วนะฮะเราก็กลับมาดูที่มาร์กตัวกลมนะพอมาร์กตัวทีตรงนะฮะเราก็ดูตรงนี้นะฮะเนี่ยมาร์กกลมตรงกันตรงนี้ปุ๊บโอเคแสดงว่าสภาพนี้เราเริ่มตั้งวาล์วได้แล้วอันนี้คือฝาวาล์วที่แกะแล้วนะฮะอันนี้คือวาล์ว ID ค่าวาล์ว ID จะอยู่ที่ 0.10 มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็จะมีวาล์ว IC อยู่ตรงนี้มาเสียด้านล่างนะครับค่าของมันมาตรฐานก็คือ 0.17 นะฮะ okay. ค่าวาล์ว ID IC เนี่ยสามารถบวกลบได้ 0.02 นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราให้น้องเขาหาฟิลเลอร์เกจก่อนเบอร์ที่เหมาะสมวิธีดูง่ายๆนะฮะก่อนจะยัดฟิลเลอร์เกจเข้าไปเนี่ยถ้าเราตั้งวาล์วครบปุ๊บเราก็ลองขยับวาล์วดูก่อนเนี่ยมันจะกึกๆๆๆได้คอนได้แล้วแสดงว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะฮะตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งวาล์วไอเสียขยับดูอ่ะกึกๆๆๆแสดงว่าเราสามารถที่จะทำการตั้งวาล์วได้นะครับวิธีเช็คนะฮะเราก็เอาเบอร์ที่ใหญ่กว่าเบอร์มาตรฐานยัดเข้าไปก่อนว่าเข้าได้ไหมเราลองดูก่อนไม่ใช่เบอร์มาตรฐานนะลองยัดดูก่อนเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะฮะทีนี้เราลองเบอร์เล็กกว่ามาตรฐานดูตอนนี้เราก็หาไปนะฮะเบอร์ที่เล็กกว่าค่ามาตรฐานมันอีกเบอร์นึงแล้วลองดูว่ายัดได้ไหมอันนี้ได้เหมือนจะได้งั้นเราลองเบอร์มาตรฐานดูซิว่าเข้าได้หรือเปล่าที่ต้องเอาเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่กว่าไปสอบเพราะอะไรเพราะเผื่อว่าระยะอาจจะชิดเกินไปหรือว่าห่างเกินไปเราจะได้รู้นะฮะเพราะเราเอาเบอร์มาตรฐานใส่เข้าไปเนี่ยมันใส่ได้อยู่แล้วล่ะนะอันนี้คือเบอร์มาตรฐานของมันนะฮะยัดได้ไหมยัดไม่ลงไม่เข้านะฮะแสดงว่ามาตรฐานใส่ไม่ได้เบอร์ใหญ่ก็ใส่ไม่ได้เบอร์เล็กนั้นใส่ได้แสดงว่ามันชิดเกินไปแสดงว่าต้องปรับตั้งนะเห็นไหมจะไปสู่บริการเขาไม่เคยตั้งให้เราเลยพอเรารู้นะฮะว่าตอนนี้ค่า ID มีปัญหานะครับค่าเสียคงไม่ต่างกันนะเราก็ทำการปรับตั้งไปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะยังไงก็อาจจะต้องร้องขอแล้วกันเพราะส่วนใหญ่ที่ช่างเขาไม่ทำให้อ่ะเพราะว่าบางทีวาล์วมันไม่ดังอ่า
ถ้ามันไม่ได้ห่างหรือชิดเกินไปมันไม่ดังขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ปรับตั้งให้นะฮะก็อาจจะไม่ได้ค่าโรงงานที่เราอยากได้กันเนาะลักษณะการตั้งก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่ได้สอนนะบอกอีกครั้งนะฮะเราก็จะทำให้ดูคร่าวๆแค่นี้แหละนะว่าความสำคัญของการตั้งวาล์วก็มีอยู่นะฮะซึ่งรถผมนะฮะตัวนี้ CT125ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าคันนี้ไม่ค่อยได้เข้าขับเฮ้าส์ซึ่งขับเฮ้าส์ต้องขอชมเชยว่าเขาตั้งให้ประจำเลยถึงจะไม่ถึงดีลที่ต้องตั้งเขาก็ตั้งให้นะฮะแต่ถ้าเข้าบินเซ็นเตอร์เมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอเผื่อใครอยากทำนะครับก็บอกอีกครั้งแล้วกันว่าถ้าเป็นเครื่องบล็อก CT วาล์ว ID 0.1 นะส่วนวาล์ว ไอเสียเนี่ยระยะห่างก็คือ 0.17 นะครับ okay. ลบได้ 0.02 นะส่วนวิธีใช้ฟิลเลอร์เกจอะไรพวกนี้ไม่น่าสอนมั้งน่าจะมีคนสอนเยอะแล้วแต่ข้อควรระวังนะฮะฟิลเลอร์เกจเนี่ยจะมีค่าเป็นแบบเมตริกก็คือมิลลิเมตรที่เราต้องการใช้นะฮะแล้วก็จะมีค่าเป็นนิ้วด้วยนะครับดูดีๆนะครับว่าเลขที่มันโชว์อยู่อ่ะมันเป็นค่าของมิลลิเมตรหรือนิ้วนะครับถ้าใช้ผิดก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับก็แนะนำนะฮะยังไงก็เข้าสู่บริการดีที่สุดนะครับนะแต่พยายามร้องขอหน่อยนะกันว่าเอ้ยพี่ตั้งให้หน่อยได้มั้ยมันเกินระยะเวลาแล้วอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ตำแหน่งวาล์วที่ต้องการแล้วเราก็ทำการล็อกตัวตั้งวาล์วซะนะตัวกระเดื่องกดวาล์วล็อกไว้แบบนี้เลยส่วนวาล์วไอเสียนะฮะเราเช็คแล้วก็เพี้ยนเหมือนกันเราก็ต้องมาทำการตั้งกันใหม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ขันเก็บนะฮะพอตั้งได้ที่เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็ตรวจเช็คอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ล็อกไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเคลื่อนได้นะเราก็ตรวจเช็คดูก่อนว่าโอเคไหมระยะที่เราตั้งไว้มีการคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะโอเคในช่างบอกเรียบร้อยเซตมาจบแล้วนะครับกับวิธีการเช็คให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเมื่อถึงระยะเวลาเนี่ยจริงๆแล้วอาการวาล์วเนี่ยมันควรจะต้องตั้งไหมนะฮะอันนี้เราก็เปิดให้ดูกันนะครับว่ามันต้องตั้งจริงๆนั่นแหละนะ okay. แต่ว่าที่เราทำให้ดูทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้มาสอนตั้งวาล์วและแค่ต้องการจะบอกว่าให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยร้องขอได้นะฮะร้องขอกับทางศูนย์บริการก็ได้ว่าพี่ครับพี่บอกอยู่เนี่ยว่าพี่ต้องตั้งวาล์วผมตอนนี้พี่ก็ตั้งผมหน่อยละกันนะอะไรประมาณนี้นะครับผมเราร้องขอได้เพราะรถเราเข้าสู่บริการเขาก็ต้องเซอร์วิสให้เรานะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ